สวัสดีครับวิชาวิทยาการคำนวณนะครับคลิปนี้ใช้สำหรับสัปดาห์ที่17และ18นะครับเราเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของภาคเรียนแล้วนะครับครูหนุ่มจะมาทบทวนบทเรียนเพื่อจะทำใบงานในการเก็บคะแนนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3พร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลยครูหนุ่มจะทบทวนเรื่องของการเขียนอัลกอริทึมนะครับนักเรียนยังจำได้ไหมการเขียนอัลกอริทึมหรือว่าผังงานนะครับเป็นการฝึกเขียนผังงานแบบเรียงลำดับเรียงลำดับยังไงเรียงลำดับ1 2 3 4คือการเริ่มต้นของการเขียนผังงานตัวเนี้ยเราต้องใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ใช่ไหมยังจำได้ไหมครับแล้วก็ตอนจบการทำงานก็เขียนสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเริ่มต้นกับจบเป็นสัญลักษณ์เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นลำดับในการทำงานนะครับยกตัวอย่างตรงนี้คือเรื่องอะไรเรื่องของการเดินจากประตูโรงเรียนไปจนถึงสนามฟุตบอลนะครับใช่ไหมครับการเดินจากอะไรครับจากประตูโรงเรียนตรงเนี้ยเพื่อให้มันไปถึงสนามฟุตบอลตรงเนี้ยนะครับซึ่งมีกระบวนการเดินอยู่นะครับจริงๆแล้วเราเดินธรรมดาก็ได้ไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาวิธีการเดินในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมาเขียนเป็นผังงานหรืออัลกอริทึมเนี่ยเราต้องอะไรครับเราต้องเรียงลำดับให้ถูกใช่ไหมอันแรกคือเดินตรงไปไหนนะครับมันจะมีขั้นตอนเนี่ยเดินเข้าประตูโรงเรียนเดินตรงไปยังอาคาร3นะฮะเดินมาเนี่ยตรงมาที่อาคาร3เนี่ยอาคาร3มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอถึงอาคาร3แล้วทำยังไงต่อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็ตรงไปที่อะไรครับตรงไปที่อาคาร5ตามลำดับนั่นเองนะครับเราทำให้ถูกต้องและที่สำคัญคืออะไรครับในการเชื่อมผังงานของเราอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่ามันต้องเชื่อมด้วยลูกศรนะครับอย่าลืมส่วนขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนตรงเนี้ยมันอาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการวางแผนของเราไม่ได้ตายตัวนะว่าต้องมีกี่ตัวนะครับฟังดีๆนะมันไม่ได้ตายตัวว่ามีกี่ตัวแต่ขึ้นอยู่กับว่าการเรียงลำดับความคิดเราเป็นยังไงเท่านั้นเองผู้หนุ่มทบทวนอีกนะครับทบทวนเรื่องของอะไรเรื่องของสัญลักษณ์เมื่อกี้คุณหนุ่มบอกว่าการเริ่มต้นใช้เครื่องหมายตรงนี้นะจำได้ไหมครับแล้วก็การจบการทำงานก็ใช้เครื่องหมายตรงนี้เรื่องของกระบวนการใช้ตรงนี้นะถ้าเป็นเรื่องของการตัดสินใจใช้เครื่องหมายตรงนี้นะนะครับใครฟังไม่ทันกดหยุด stop แล้วก็ดูนะครับดูอ่านตามตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้คุณหนุ่มทบทวนมาให้หลายรอบแล้วล่ะแต่ว่าที่พูดอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับใบงานท้ายสุดของสัปดาห์ที่17และ18นะครับตัวอย่างอันนี้จะเป็นลักษณะของเงื่อนไขการทำความสะอาดห้องเรียนนะครับการเขียนโฟลว์ชาร์ตหรือผังงานเนี่ยในการทำความสะอาดห้องเรียนฝั่งนี้จะเขียนแบบมีเงื่อนไขคำว่ามีเงื่อนไขก็คือมี T or False หรือจริงกับไม่จริงนั่นเองนะครับเริ่มต้นเหมือนกันไหมเริ่มต้นเหมือนกันจุดจบเหมือนกันใช้สัญลักษณ์แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มต้นยังไงครับห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบหรือไม่ ถ้ามันสะอาดมันเป็นจริงใช่ไหมเราก็ลงมานี่เลยเดินทางกลับบ้านโอ้ยจบสบายปัดตูดกลับบ้านเลยแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าถ้ามันไม่จริงล่ะไม่จริงแสดงว่ามันสกปรกใช่ไหมเราต้องช่วยกันทําความสะอาดก่อนทําความสะอาดให้เสร็จแล้วค่อยมาเดินทางกลับบ้านนี่คือเขียนแบบมีเงื่อนไขแต่ถ้าอะไรครับแต่ถ้าอีกฝั่งนึงเป็นเรื่องของขั้นตอนการทําความสะอาดห้องเรียนเป็นขั้นตอนนะไม่ใช่เงื่อนไขฝั่งนี้เงื่อนไขนะครับแยกให้ออกนะถ้าเป็นขั้นตอนก็คือเริ่มต้นทําอะไรลบกระดานทําความสะอาดพื้นจัดโต๊ะเก้าอี้นําขยะไปทิ้งจบกลับบ้านง่ายไหมครับถ้าเราเรียงลําดับความคิดเราได้แค่เราเขียนลงมาในผังงานแล้วใส่สัญลักษณ์ให้ถูกต้องแค่นี้ได้คะแนนคุณหนุ่มแล้วนะครับมันมีประโยชน์อะไรมั่งนะครับมีประโยชน์อะไรมั่งในการเรียนการเขียนผังงานการเขียนโฟลว์ชาร์ตเนี่ยชัดเจนเลย
เมื่อไรที่เราเรียงลำดับความคิดเราได้อะไรจะเกิดขึ้นเป็นการฝึกอย่างมีระบบคิดอย่างมีระบบใช่ไหม1 2 3 4ฉันจะทำอะไรดี2เมื่อคิดอย่างระบบเจอคำถามแล้วเราจะตอบอย่างมีเหตุผลเราจะไม่เดามั่วซั่วเลยรับรองว่าเราตอบอย่างมีเหตุผลอันที่3คือทำให้เกิดแนวทางแก้ปัญหาได้ชัดเจนคือถ้าคนที่คิดอย่างเป็นระบบหาคำตอบได้อย่างมีเหตุผลแล้วมันจะมีแนวทางในแก้ปัญหาตามมาเองโดยอะไรครับโดยเราคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะกลายเป็นคนที่ฝึกสมองตัวเองได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวดังนั้นวิชาวิทยาการคำนวณน่ะจะเน้นเรื่องของการฝึกสมองนะครับเราฝึกลำดับความคิดเราได้ทุกเรื่องในชีวิตประจำวันเราเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรครับลำดับการซักผ้าซักผ้าด้วยมือทำยังไงอย่างเงี้ยขั้นแรกทำอะไรขั้นที่สองทำอะไรจนกระทั่งตากผ้าแห้งเก็บผ้าพับเรียบร้อยนั่นเราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันเราได้โอเคไหมนะครับมาถึงใบงานใบงานครูหนุ่มมีใบงานให้ทีเดียว2สัปดาห์เลยนะครับอันนี้เป็นของสัปดาห์ที่17นะอันนี้เป็นของสัปดาห์ที่18มันต่างกันยังไงนะครับอันนี้ครูหนุ่มให้เขียนผังงานโดยที่ครูหนุ่มให้เขียนเรื่องของการทำอาหารมา1เมนูเริ่มต้นอันนี้ครูหนุ่มขึ้นให้เล็กน้อยนะครับแล้วก็เด็กๆเติมเข้าไปทำเมนูไข่เจียวกะเพราอะไรก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลเขียนลงมาให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการทำงานส่วนตรงเนี้ยพื้นที่ที่มันหายไปด้วยเนี่ยเติมเข้ามาตามลำดับความคิดของตนเองเลยอย่าลืมเชื่อมด้วยลูกศร นะครับส่วนสัปดาห์ที่18อันนี้เป็นเรื่องของการซักผ้าด้วยมือจะเปิดดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือไปดูในหนังสือวิชาการงานอาชีพก็ได้มันมีเรื่องของการซักผ้าด้วยมืออยู่หรือว่าบางคนไม่ต้องแล้วหนูเป็นโปรเฟสชันนอลในการซักผ้าด้วยมืออยู่แล้วครับคุณครูหนุ่มครับเขียนออกมาได้เลยนะครับตรงนี้ครูหนุ่มเว้นว่างไว้นะไม่มีจุดจบด้วยแต่นักเรียนไปเติมให้มันเต็มเติมให้มันถูกต้องตามเงื่อนไขการเขียนผังงานหรือการเขียนโฟลว์ชาร์ตในการรูปแบบเรียงลำดับง่ายๆทำให้มันสมบูรณ์โอเคไหมครับท้ายสุดแล้วอย่าลืมอะไรเอ่ยอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ทั้ง2ใบเลยนะครับทั้ง2ใบเลยให้ถูกต้องแล้วก็ส่งกลับมาให้คุณหนุ่มอันนี้เป็นคะแนนนะครับ1ใบต่อ5คะแนนนะครับสัปดาห์ที่17 5คะแนนสัปดาห์ที่18อีก5คะแนนรวมกันเป็น10คะแนนโอเคไหมครับสัปดาห์นี้จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครูหนุ่มจะมีข้อสอบปลายภาคไปให้เด็กๆได้ทำนะครับเป็นการเก็บคะแนนอีก10คะแนนนะครับในสัปดาห์ถัดไปนะสัปดาห์นี้พอเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายดูแลตัวเองด้วยครับ